เรามีปัญหาเชิงโครงสร้างในระบบการเก็บภาษียุคที่พวกคุณบริหารหรือเปล่าฮะที่มันทำให้ศักยภาพในการเก็บภาษีเนี่ยจาก 19% ลูดลงมาอยู่ที่ 13% เฮ้ยพวกคุณนั่งบริหารอยู่ไหมเหรอแล้วจะให้ทำไงถามว่าการปัญหาคือโครงสร้างภาษีในบ้านเรารู้อยู่แล้วพี่เก๋คนรวยไม่ต้องจ่ายเยอะคนชั้นกลางนั่นแหละโดนหนักมากและถามว่าคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยไม่มีรายได้ถึงพอเทรชโชลด์ที่จะจ่ายแก้ปัญหายังไงใช่เขาจ่ายผ่านแวตอยู่แล้วแต่ประเด็นก็คือรัฐมีหน้าที่ที่จะไปสร้างโครงสร้างเศรษฐกิจให้คนมีรายได้เฉลี่ยเท่ากับเทรชโชลด์ที่จะต้องเริ่มเสียภาษีเวลายุคคุณยุ่งลักษณ์บอกว่าปริญญาตรี15,000ตอนนั้นเทรชโชลด์เริ่มเก็บภาษีที่15,000ยุคของคุณประยุทธ์ขยับมาที่20,000ถูกไหมฮะตอนนี้เขาก็พยายามจะไปแตะที่20,000เพื่อที่จะให้ทุกคนคอนทริบิวต์เข้าสู่ระบบทีนี้จะตามเอาคนเข้าสู่ระบบเนี่ยเทคโนโลยีอะไรเอื้อถ้าเขาไม่เดินเข้าไปรีจิสเตอร์กับสรรพากรหรือเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือทำธุรกิจที่จ่ายภาษีครบถ้วนมันก็ต้องใช้ไอ้บล็อกเชนเนี่ยนะครับคุณสมชัยสัจพงษ์นะครับอดีตปลัดกระทรวงการคลังก็มีการพูดถึงโครงการนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตนะครับบอกว่าอย่าให้ตกผลึกมากกว่านี้แล้วก็เห็นว่ายังไม่จำเป็นที่จะต้องมีการใช้มาตรการเหล่านี้เพราะว่าถ้ารัฐบาลต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นการแจกเงินดิจิทัลให้กับทุกคนที่มีอายุเกิน16ปีไม่น่าจะเป็นการตอบโจทย์รัฐบาลเพียงแค่แจกเงินดิจิตอลให้กลุ่มฐานรากหรือกลุ่มที่มีรายได้น้อยก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับและประเด็นต่อมาคือระยะเวลานะครับขณะนี้เหมาะสมหรือไม่ในการทำนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในขณะที่เศรษฐกิจไทยปัจจุบันไม่ได้อยู่ในภาวะวิกฤตเหมือนช่วงโควิดดังนั้นทางเลือกที่ดีกว่าของรัฐบาลในการใช้เงินงบประมาณส่วนนี้การดำเนินนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตคือการนำเอาเงินงบประมาณส่วนนี้ไปทำโครงการอื่นที่มีประโยชน์ต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะกลางและระยะยาวซึ่งส่งผลต่อการต่อยอดรายได้ต่อยอดการลงทุนเพิ่มการผลิตนะครับผลิตภาพศักยภาพของประเทศน่าจะดีกว่าหรือไม่เล็งเห็นนะฮะว่ารัฐบาลยังคิดไม่ครบทั้งระบบนะทั้งขาดความชัดเจนเรื่องแหล่งที่มาของงบประมาณที่จะนำมาใช้และยังหวังผลเลิศเกี่ยวกับรายรับจากรายได้ภาษีที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนโยบายนี้ซึ่งในทางปฏิบัติเป็นไปได้ยากเนื่องจากเรายังมีปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบภาษีและขาดประสิทธิภาพในการจัดเก็บรวมทั้งขาดความแม่นยำนะจึงเป็นความเสี่ยงนะครับต่อการผิดวินัยการเงินการคลังก็คือ 560,000 ล้านบาทเนี่ยถ้าวางระบบดีๆสามารถนำไปแก้ไขปัญหาความยากจนของคนไทยทั้งระบบได้เลยเช่นเดียวกับที่ประเทศจีนได้ทุ่มงบประมาณและบุคลากรเพื่อไปแก้ไขปัญหาความยากจนหรือนำเงินก้อนนี้ไปดำเนินโครงการลงทุนอื่นที่เสริมความแข็งแกร่งและประสิทธิภาพการผลิตของประเทศเพื่อการเติบโตของเศรษฐกิจแบบยั่งยืนก็อยากให้ท่านช่วยแนะนำด้วยว่าคืออะไรเอาไปลงกับอะไรแล้วขอให้ท่านตั้งคำถามไอ้ที่ท่านถามกับดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยแหละมาถามมาอธิบายต่อในโครงการที่ท่านบอกว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าเนี่ยมันครบถ้วนสมบูรณ์ยังไงโครงการเหล่านั้นเป็นยังไงคืออยากจะเห็นหน้าตาเหมือนกันเพราะว่าถามว่าดิจิตอลวอลเล็ตมันอาจจะไม่ได้ใช้เงินสดจริงๆในมูลค่า 560,000 ล้านแบบที่ตอนนี้ทุกคนกำลังออกมาตีปี๊บกันเพราะอย่างที่เราคุยกับดร.กิตติลิ่มสกุลซึ่งเป็นตอนนี้เป็นรักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทยบอกว่ามันเป็นการใช้เหมือนกับเอาวอลเชอร์ไปให้อ่ะแล้วมันยังไม่มีการแลกเปลี่ยนเป็นแคชทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องสำรองเงินทันที560,000ล้านรอให้เงินมันวิ่งเข้ามาเป็นรอบๆใช่เพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะเพียงพอที่จะบริหารจัดการได้ซึ่งระหว่างทางมันอาจจะมีทั้งเงินภาษีที่เก็บได้มากขึ้นหรือว่ามันมีอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนวอลเชอร์ระหว่างกันดังนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การเทเงินไปทันที560,000ล้านหรือว่าการกู้เงินก้อนใหญ่ทันที560,000ล้านแต่ว่ามันเป็นการเซตเพราะฉะนั้นเลยไปตอบโจทย์กับสิ่งที่ทางคุณจุลพันธ์บอกว่าเดี๋ยวขอเวลานิดนึงกับคณะกรรมการนโยบายดิจิตอลบัลเลตที่อาจต้องชะลอออกไปเนื่องจากว่าขอให้ระบบนั้นมีความปลอดภัยแล้วก็มีความเสถียรเพิ่มมากขึ้นจริงๆ argument อันนี้เป็น argument ที่ไม่ได้ใหม่นะคะเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยก็จะออกมาแย้งโต้แย้งว่ารัฐบาลควรจะเอาไปทำอย่างอื่นคราวนี้เวลาพูดอย่างเงี้ยมันก็ถูกเพื่อพูดยังไงก็ถูกคือถ้าเวลาที่เราจะมีโครงการระดับใหญ่เนี่ยเราก็บอกว่าไม่คุ้มเพราะว่าเราสำหรับคนที่มองเห็นเขามองว่าเอาไปทำอย่างอื่นดีกว่ายังไงมองพูดยังไงก็ถูกแต่อย่างที่อาจารย์วิโรจน์บอกก็คือจริงๆแล้วเราในฐานะประชาชนเราอยากเห็นว่าไอ้โครงการอื่นที่บอกเนี่ยทำอะไรแล้วมันจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ซึ่งมันจริงๆแล้วมันอาจจะต่างกับจุดมุ่งหมายที่รัฐบาลเขานำเสนอคือเขาเสนอว่าเขาต้องการตุ้นกุ้นกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นนะซึ่งอาจารย์แกก็บอกว่าอยากให้ทำระยะกลางและระยะยาวแต่ถามว่ารัฐบาลมีนโยบายระยะกลางระยะยาวไหมมีครับนะฮะมีครับแต่ต้องยอมรับก่อนอ่ะคนเหล่านี้เนี่ยอยู่ดีก็จะเอาทฤษฎีมากลางแล้วก็พูดถึงตัวโครงการเลย
ถามคุณสมชัยก่อนว่าในตลอดระยะเวลา3ปีตั้งแต่เอา9ปีอ่ะในยุคที่ประยุทธ์อยู่แล้วคุณบริหารให้เขาเนี่ยถามว่าเศรษฐกิจไทยมันโตต่ำกว่าศักยภาพจริงไหมหนี้สินครัวเรือนลดไหมหลังโควิดแล้วเนี่ยไอ้ตัวเม็ดเงินจากเขาเรียกว่าเงินหมุนเวียนในกระเป๋าจากประชาชนเนี่ยหายไปไหมนะฮะแล้วทำไมจะกระตุ้นไม่ได้ในเมื่อมันมีปัญหาอยู่ข้างหน้าและเขาต้องการที่จะให้ทุกคนมีเงินเม็ดเงินซึ่งเป็นต้นทุนน่ะ 10,000 บาทเนี่ยคุณอย่าไปคิดว่ามันเป็นการกระตุ้นใช้จ่ายอย่างเดียวสำหรับหลายคนรวมๆกันในครอบครัวเนี่ยมันสามารถเป็นต้นทุนการผลิตได้ทำไมไม่คิดในมิติแบบนี้ด้วยคือแค่ว่าเป็นเรื่องของบางทีมันเป็นเรื่องรู้สึกว่ามันจะมีความเหลื่อมล้ำกันนิดนึงไม่ลงรอยกันระหว่างสิ่งที่เป็นอยู่ในสปีชของเทคโนแครตระดับสูงของประเทศกับความรู้สึกของประชาชนคือประชาชนไม่ได้รู้สึกว่าเศรษฐกิจดีคืออันนี้สำคัญนะเพราะว่านักเศรษฐศาสตร์อีกกลุ่มนึงก็เอาตัวเลขมากางแล้วก็บอกว่าเอาที่ไหนมาดีที่อ้างกันว่าดีเนี่ยคุณเอาที่ไหนมาดีและด้วยความเคารพนะครับต้องขออภัยทุกองคาพยพในยุคของพลเอกประยุทธ์พูดอย่างนี้ทุกปีว่าเศรษฐกิจดีแล้วมันดีจริงไหมโตปีต้นปีบอก 3-4 บ้างแล้วสุดท้ายก็ลงมาเหลือ2กระมิดกระเมียนไปแล้วก็บอกปีหน้าเอาใหม่แล้วถามว่าคุณวิเคราะห์มาเลยเอาอะไรมาบอกว่าดีวันก่อนอาจารย์สุภวุฒิก็กางให้ดูว่าตลอดเกือบ10ปีนี้เราไม่เคยโตตามทันค่าเฉลี่ยของโลกปีหน้าคุณจะเอาอะไรมาโตตามค่าเฉลี่ยของโลกถูกไหมแล้วพูดตรงๆไอ้ปัจจัยภายนอกที่เป็นกังวลกันนักเนี่ยเดี๋ยวเงินไหลออกถูกไหมฮะดอกเบี้ยขึ้นเครดิตเรตติ้งถูกตัดโทษนะครับคุณนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยถ้าอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยอีกสัก2ครั้งปีหน้าเนี่ยมันก็เกิดเหตุนี้อยู่ดีใช่แต่ถามว่าในขาซัพพลายตรงนั้นเนี่ยมันยังมีประเด็นเรื่องขาดีมานด์ที่ถ้าคุณกระตุ้นการบริโภคได้มันหมายถึงอะไร GDP เพิ่มขึ้นศักยภาพในการสร้างหนี้เพิ่มขึ้นซึ่งก็จะไม่ได้มีผลอะไรต่อเครดิตเรตติ้งมากขนาดนั้นซึ่งเมื่อถ้าเกิด GDP เพิ่มขึ้นสิ่งที่มันตามมาก็คือว่าตัวหนี้สินต่อ GDP มันก็จะลดลงใช่ไม่รอดแล้วก็มันทำให้ไอ้ศักยภาพในการผลิตที่มันเรื้อมานานหรือว่ามันถูกชะลอมานานเช่นว่าเราทราบกันดีว่าอุตสาหกรรมเรามีศักยภาพในการผลิต100แต่ว่ามันถูกผลิตมาเพียงแค่50 60มาตลอดในยุค ของประยุทธ์เนี่ยถ้าเราไปเร่งให้ตรงนี้มันกลับมาผลิตได้เต็ม100อาจารย์เคยคิดดูว่าศักยภาพของเศรษฐกิจไทยที่มันหายไปตลอด9ปีเนี่ยมันก็จะกลับมานี่คือเป็นการเหมือนกับเป็นการกระตุ้นหัวใจอ่ะเหมือนการแบบว่าเป็นช็อตเป็นจัมป์สตาร์ทนี่คือจัมป์สตาร์ทแล้วผมตลกมากเลยนะคนเหล่านี้บอกว่า1คิดไม่ทั้งระบบขาดความชัดเจนเรื่องแหล่งที่มาก็เขาคิดอยู่2นะครับหวังผลเลิศเกี่ยวกับรายรับจากภาษีคือคิดประหยัดแต่อย่างง่ายๆมันก็พอคิดออกว่าถ้ามันหมุนตามนั้นจริงเนี่ยแล้วมันถูกออกแบบมาให้มันแลกเป็นแคชไม่ได้ภายใน6เดือนก็เพราะต้องการให้มันหมุนหลายรอบไงเพราะถ้ามันเป็นแคชแล้วเก็บนิดเดียวครับอาจารย์และสุดท้ายบอกว่าเรามีปัญหาเชิงโครงสร้างในระบบการเก็บภาษียุคที่พวกคุณบริหารหรือเปล่าฮะที่มันทำให้ศักยภาพในการเก็บภาษีเนี่ยจาก 19% ลูดลงมาอยู่ที่ 13% เฮ้ยพวกคุณนั่งบริหารอยู่ไหมเหรอแล้วจะให้ทำไงถามว่าการปัญหาคือโครงสร้างภาษีในบ้านเรารู้อยู่แล้วพี่เก๋คนรวยไม่ต้องจ่ายเยอะคนชั้นกลางนั่นแหละโดนหนักมากและถามว่าคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยไม่มีรายได้ถึงพอเรชั่นที่จะจ่ายแต่แก้ปัญหายังไงใช่เขาจ่ายผ่านแวดอยู่แล้วแต่ประเด็นก็คือรัฐมีหน้าที่ที่จะไปสร้างโครงสร้างเศรษฐกิจให้คนมีรายได้เฉลี่ยเท่ากับเรชั่นที่จะต้องเริ่มเสียภาษีเวลายุคคุณยุ่งลักษ์บอกว่าปริญญาตรี15,000ตอนนั้นเทรชโชเริ่มเก็บภาษีที่15,000ยุคของคุณประยุทธ์ขยับมาที่20,000ถูกไหมฮะตอนนี้เขาก็พยายามจะไปแตะที่20,000เพื่อที่จะให้ทุกคนคอนทริบิวต์เข้าสู่ระบบใช่ทีนี้จะตามเอาคนเข้าสู่ระบบเนี่ยเทคโนโลยีอะไรเอื้อถ้าเขาไม่เดินเข้าไปรีจิสเตอร์กับสรรพากรหรือเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือทำธุรกิจที่จ่ายภาษีครบถ้วนมันก็ต้องใช้ไอ้บล็อกเชนเนี่ยนะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่มันจะเป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นที่จะได้ดูว่าเวลาเงินมันเข้าหรือออกเนี่ยคุณจะต้องเสียภาษีแล้วเหมือนแล้วอยู่อังกฤษอาจารย์ทุกคนถ้าทำงานต้องมี NI number ใช่ถูกไหมแล้วเมื่อมี NI number คุณจะถูกหักฉุกเฉินก่อนด้วยแล้วพอครบปีคุณค่อยไปแทรี่เพราะฉะนั้นถ้าคุณมีรายได้ยังไงคุณก็ต้องมี NI แต่บ้านเรามันยังไม่มีระบบแบบนี้ไงและถามว่าที่มันเป็นปัญหาตรงนี้เพราะอะไรเพราะกระทรวงการคลังไม่เคยที่จะให้ความสนใจในการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบในการไปจัดเก็บภาษีให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยและถ้ารายได้คนไม่ถึงมันมีวิธีการเก็บรูปแบบอื่นเยอะแยะอย่างเช่นแวดอย่างแวดก็ได้อาจารย์หรือในบางประเทศผมเจออะไรรู้ไหมอาจารย์เป็นหาบเร่แผงลอยเนี่ยผมคิดอาจารย์เลยเดือนละ500เป็นค่าทำความสะอาดอย่างเงี้ยก็คือเพื่อที่จะให้มันมีอินคัมเข้ามาสู่รัฐถูกไหมฮะแล้วในขณะเดียวกันก็มีเซอร์วิสในการให้คืนด้วยถามว่าหาบเร่แผงลอยส่วนใหญ่จ่ายใครอะ
คุณก็จ่ายแค่สวยจ่ายนู่นจ่ายนี่ถูกไหมแต่ถามว่าถ้ารัฐบอกว่าฉันจะเข้าไปเก็บในตัวเลขที่ฉันรับได้และตัวนี้ถือว่าเป็นเม็ดเงินภาษีเพื่อสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมของSME ขนาดเล็กแบบนี้อาจจะมีการบริหารจัดการพื้นที่ทุกคนยอมคือใช่เขาเสีย500แต่ได้พื้นที่ได้ความสะอาดได้น้ำได้ไฟแล้วเทศกิจก็คือถ้าอยากจะแก้ระบบก็เทศกิจได้เปอร์เซ็นต์ไปจากรัฐหนึ่งให้ได้ให้ 2% อย่างเงี้ยเป็นต้นคือการเก็บภาษีมันมีหลากหลายรูปแบบมากและอยากให้ท่านพวกนี้เข้าใจนิดหนึ่งแหมวันนี้เพิ่งสอนเรื่องนี้มาเลยรอนิดหนึ่งครับเก๋ได้เอาเลยเอาเลยเทรนในอีก10-20ปีข้างหน้าเนี่ยนะฮะอินคัมยังไงจะเก็บจากภาษีไม่ได้อยู่แล้วอนาคตภาษีจะเป็นสิ่งที่เก็บไม่ได้เพราะมันจะแข่งขันกันเพื่อที่จะลดภาษีให้มากที่สุดเพื่อดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนแต่ภาษีทางอ้อมที่คุณจะเก็บได้เนี่ยคือภาษีจากคอนซัมชันใช่เพราะฉะนั้นเป้าหมายของทุกรัฐณสมัยนี้ก็คือกระตุ้นให้เกิดคอนซัมชันเพราะนั่นคือ the only direct tax ที่คุณสามารถเก็บได้อย่างทั่วหน้าคุณดูง่ายสุดอย่างสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์ที่บอกว่าภาษีน้อยภาษีน้อยภาษีเงินได้บุคคลของสิงคโปร์น้อยก็จริงนะครับแต่ว่า GST ของสิงคโปร์ณวันนี้จากเดิมที่เมื่อก่อนนี้เราไปสิงคโปร์ไม่เสียภาษีตอนนี้ GST ของสิงคโปร์คือ 10% แล้วเห็นไหมคือว่าคนเขาจ่ายภาษีเงินได้น้อยลงแต่ว่าเขาไปจ่ายภาษีการบริโภคเพิ่มมากขึ้นเมื่อก่อนญี่ปุ่นที่เราเคยเจอกันเมื่อก่อนภาษี8อันนี้ภาษีผมก็ 10% เหมือนกันใช่ไหมฮะคือมันไปอยู่ตรงการบริโภคมากกว่าหรือแม้แต่อังกฤษยุโรปภาษีเท่าไหร่ 25% ไปหมดแล้วคือทุกคนไปอยู่ตรงมันไปเดียวเองนะฮะเขา 25% บางทีก็ต้องตั้งคำถามว่ามันขายของถูกกว่าเมืองไทยได้ไงวะนะครับ